ื่อวานในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้เข้าไปบุคคลในตลาดใหม่ดอนเมืองก็ถือว่ามีคลิปที่ออกมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะที่พันตำรวจโทสันทนประยุรรัตน์อดีตรองผู้กำกับตำรวจสันติบาลแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองที่เข้าไปเผชิญหน้าเรียกได้ว่าเป็นการเผชิญหน้าแล้วกันนะคะแล้วก็ไปถูกระบุนะคะบอกว่าไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้นครั้งนี้ด้วยตอนนี้นะคะท่านพันตำรวจโทสันทนประยุรรัตน์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสันทนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสันทนะครับค่ะวันนี้ทำไมถึงไม่ได้ไปที่ตลาดใหม่ดอนเมืองคะครับผมทราบว่ามีการสนที่กำลังแต่เหมือนเช่น2วันที่ผ่านมาแต่วันนี้ได้ทราบอย่างชัดเจนว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการขออนุมัติศาลเพื่อทำการตรวจค้นจำนวน12ร้านค้าครับผมจึงแจ้งให้กับพนักงานตลาดซึ่งดูแลในพื้นที่ว่าต้องให้ความร่วมมือกับทางพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเพราะวันนี้เขามีหมายค้นมาถูกต้องซึ่งก็เหมือนอย่างวันแรกที่เขาเคยเข้ามาดำเนินการครับเหตุการณ์ก็ปกติดีครับค่ะหลายๆคนที่เห็นคลิปเมื่อวานนี้อาจจะบอกว่าคุณสันทนะวันนี้มีท่าทีที่อ่อนลงนี่มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าคะผมไม่คุยครับผมไม่คุยเพียงแต่ที่ผมมีพะวงเพราะผมอยากให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเนี่ยจบและเสร็จสิ้นภารกิจสักทียืดเยื้อมานานหลายวันแล้วเพื่อทางผู้ค้าเนี่ยผู้ประกอบการแล้วก็ทางประชาชนที่เขาจำเป็นจะต้องมาจำหน่ายจะมาซื้อสินค้าอะไรภายในตลาดเนี่ยได้กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติก่อนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการพูดพาดพิงถึงผมมั่งหรือผมพูดพิงถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ผมเรียนว่าผมไม่อยากแตกประเด็นให้เป็นเรื่องส่วนตัวไปมากกว่านี้นะเมื่อทุกอย่างจบขี้คายผมเดินต่อแน่กับเจ้าหน้าที่ที่ได้การทำการเหมือนอย่างที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไปใครที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบส่วนในตัวผมเองถ้าบอกว่าพฤติกรรมการกระทำของผมเป็นการล่วงละเมิดเอากฎหมายหรือเป็นการขัดขวางเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาบอกผมปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่มาก่อนทุกคนละกันที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ต้องมาบอกไม่ได้มีความตนกตกใจผมมั่นใจและถ้าหากว่าคุณเชื่อว่าเป็นการผมสำหรับตัวผมเป็นการกระทำความผิดคุณรีบดำเนินคดีกับผมคุณบอกมาเลยนะวันนี้คืนนี้ก็ได้ผมจะรีบไปแสดงตัวมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาค่ะครับ